สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตขุดอีกบ้านหลังนี้ใครสร้างเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นบอกจะสร้างบ้านให้พ่อบังเกิดเกล้าปมเจอข่าวเช้าเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้เป็นอย่างดีสำหรับเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นที่เคยเจอกระแสดราม่าดังแล้วทอดทิ้งพ่อที่ป่วยไม่มาดูแลจนโดนตราหน้าว่าเป็นลูกไม่ดีภายหลังทางด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้ให้เงินพ่อใช้เดือนละ 5,000 บาทแต่ทางคุณพ่อแจ้งว่า 3,000 บาทล่าสุดได้มีภาพหลุดออกมาว่าเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นได้หอบเงินปึกใหญ่ไปให้พ่อแม่ของหนุ่มในเงินซึ่งเมื่อซูมไปดูแล้วเป็นเงินจำนวนมากกว่าที่ให้พ่อแท้ๆอย่างแน่นอนล่าสุดงานเข้าอีกหลังมีข่าวหลุดออกมาว่าทางด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นนั้นกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อเพื่อกลบกระแสข่าวไม่ดูแลทอดทิ้งพ่อบังเกิดเกล้าแต่ทว่าเรื่องดังกล่าวกับโดนขุดอีกว่าความจริงแล้วบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อเองไม่ใช่บ้านที่เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นสร้างให้คุณพ่อแต่อย่างใดเรียกได้ว่าตอนนี้จะขยับทำตัวอะไรก็เป็นข่าวอยู่เสมอซึ่งเมื่อเข้าไปดูในรูปที่คุณพ่อได้โพสต์ไว้ก็มีคนที่รู้จักคุณพ่อเข้ามาถามอย่างมากมายเช่นสบายดีนะน้องขอให้เสร็จเร็วๆซึ่งคุณพ่อก็ตอบว่าครับพี่ยังคายอยู่ตั้งหมดก่อนและมีคนเข้ามาบอกอีกว่าดีใจด้วยนะคะแล้วคุณพ่อก็ได้ตอบว่าขอบใจนะน้องและมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าทำกับน้ำพักน้ำแรงเองภูมิใจเด้อพี่อยู่ก็สบายใจซึ่งคุณพ่อก็ได้มาตอบว่าขอบใจน้องมากคุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ